ปิตาซ่าระหะเงินหมดคุณตาบอกเงินหมดยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์กำลังขึ้นพี่น้องดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณตาจะไปทิ้งยายไว้ในป่ามองใหญ่เลยคุณตากับคุณอาจะเข้าเมืองค่ะแล้วทีนี้ยายสวนเลยขอติดรถเข้าไปให้เขาไปทิ้งไว้ในป่าค่ะเดี๋ยวจะไปทิ้งไว้ป่าไหนเดี๋ยวติดตามมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้เด้อพี่น้องวันนี้วันที่8เดือน9เด้อพ.ศ. 2022เด้อพี่น้องทำไมถึงบอกพ.ศ.เอาไว้เมื่อคืนนี่แม่คะนิ้งลงพี่น้องนั่นแหละค่ะปกตินู้นปลายเดือนตุลานู้นมันถึงจะมีแม่คะนิ้งลงมาแต่อันนี้ต้นเดือนกันยาแม่คะนิ้งลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวยายสนเอาแปะภาพไว้ให้ดูเด้อว่าแม่คะนิ้งลงขนาดไหนพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปป่ากันค่ะคุณตาจะเข้าเมืองยายสนก็เลยขอคุณตาติดรถไปด้วยเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันว่าจะหมานหรือไม่หมานก็ตามมาเด้อจ้ะพี่น้องยายมีแฟนคุณตาเอารถออกแล้วค่ะจะไปธุระกับคุณตาระหะเงินหมดคุณตาบอกเงินหมดทำไมถึงบอกว่าซาระหะคือว่าเดี๋ยวได้ตังเดี๋ยวได้ตังนี่แหละค่ะอยู่ที่ไหนก็คือกันเด้อพี่น้องคุณตาก็ยังเก็บขวดไปขายอยู่ค่ะถามว่าขวดนี่แกเอามาจากไหนคุณตาไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เด้อพี่น้องแกไปเดินออกกำลังกายแกเห็นข้างทางแกก็เก็บมากระป๋องนึงก็15เซนก็ได้เป็นเงินเป็นทองค่ะพี่น้องถ้าขวดใหญ่ก็ได้40เซนอุ้ยไอ้อย่างดีเด้พี่น้องอยู่นี่น่ะขวดมีราคาตอนก่อนจะไปป่าเฮดโชขี่กำปืดคุณตาก่อนพี่น้องนี่แหละเด้อชีวิตเมียฝรั่งหรือว่าฝรั่งเมียไทยเราอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะตูดรถก็เห็นไหมค่ะก็เตรียมไปด้วยอันนี้เฮดอีหยังเนาะอุ้ยสงสัยจะเป็นเฮดผึ่งเขาอยากขึ้นอยู่พี่น้องอุ้ยเฮดผึ่งจ้าอ้าวยายจะได้ไปป่านู้นละมั้งป่าที่ว่าเฮดผึ่งอันนี้มันขึ้นน่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดผึ้งน่ะยายถึงบอกว่ามันจะงอกรากล่ะน่ะเขากำลังจะขึ้นเด้อเฮ็ดผึ้งพี่น้องแน่นๆเลยพี่น้องเอ้ยอู้อีกจะ 3-4 วันเนี่ยมาลุยได้เลยป่าพี่น้องขึ้นอยู่ดอกเพราะว่าดินเขาชุ่มอยู่ถึงฝนไม่ค่อยตกแต่ว่าเขามีหมอกตอนกลางคืนค่ะเขามีหมอกอยู่ดินเขายังชุ่มอยู่พี่น้องจ๋าบ้านยายสนเริ่มมีหวังแล้วเด้ออันนี้ปีพ.ศ.22เด้อค่ะโอ้ยนี่อวบอวบอ้วนเลยพี่น้องนึกว่าเขาแต่จะไม่ขึ้นให้เราเก็บพี่น้องไปอ่อนซ้อนพี่น้องให้บูเบอรี่เมิร์ดให้บูเบอรี่เมิร์ดจะได้เก็บเฮ็ดผึ้งยายสนก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายคลิปกลัวจะไม่มีเฮ็ดผึ้งให้เก็บพี่น้องพี่น้องก็กดติดตามเอาไว้รอดูยายสวนเก็บเฮ็ดผึ่งมาแล้วเด้อมีสัญญาณที่ดีแล้วที่พี่น้องมีสัญญาณที่ดีแล้วถ้าเห็นแบบนี้พี่น้องมันเป็นเฮ็ดผึ่งที่ว่าถึงไม่มีฝนชุบแต่ว่าหมอกเขาเยอะค่ะเขาขึ้นแล้วกันนี่น่ะไม่ต้องตากแห้งยากเลยพี่น้องมันแห้งไปจากป่าแล้วอุ้ยอย่างคักเอาไปผึ่งลมแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนี่ค่ะเขาแห้งไปจากป่าเลยพี่น้องเอ้ยมาดูเด้อบ้านยายสนเป็นแบบนี้พี่น้องเฮ็ดอย่าหัวเออไปสระบุรีเลี้ยวขวาเหรอเด้อเห็นแบบนี้พี่น้องเขาอยากจะขึ้นอยู่แต่ว่าเขาเจอภัยแรงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยงามอยู่ทัดขาเข้าไว้แถวนี้ถ้าถอนมาอย่างกันนี่พี่น้องมันจะสูญพันธุ์อันนี้เฮ็ดมันปูดำจ้ะและแล้วเราก็หาเจอจนได้พี่น้อง
แม่จ้าเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดเหลืองทองค่ะนึกว่าแต่จะไม่หมานเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนเก็บเยอะมากป่านี้มันเป็นป่าใกล้บ้านจ้ะออกมาจากบ้าน8กิโลเองที่ที่คนเขาเก็บเยอะดอกตุ้มๆอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปกองไว้ตรงนู้นอันน้อยๆนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้เที่ยวหน้าค่อยมาเอาเนาะแต่คนเดินเยอะมากเนาะน้อยๆนิดๆอยู่ไม่กล้าเหยียบเว้ยรุดจากมือเดี๋ยวเอากองไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาตัดลากเขานู่นไปเอาตรงนู่นก่อนค่ะมันเป็นตีนเขาเด้อยายเดินเร็วไม่ได้เด้อพี่น้องนี่ค่ะงามๆเลยน้อยๆก็เอาไว้ก่อนเนื้องามๆพี่น้องโอ้ยเขาแห่งเขาแรงหลายพี่น้องดูดอกเขาโอ้ยเต็มมือยายเอาไปกองไว้ก่อนเนาะพี่น้องอย่าว่าโชว์เฮ็ดเด้อเอาเฮ็ดบังกล้องไว้พี่น้องกลัวกล้องมันสายนู่นไปเอาตรงนู่นดีก่อนมันเป็นตีนเขามันเลยเก็บยากเฮ็ดพึ่งก็อยากขึ้นจ้อนพี่น้องได้สองดอกงามๆนั่นน่ะเฮ็ดเหลืองกับดอกใหม่หมดดอกไม้หมดแล้วค่ะยายจะใช้วิธีเอาดอกเฮ็ดบังกล้องไว้เด้อพี่น้องถ้าเดินแล้วมันจะตาลายอย่าว่ายายโชว์ดอกเฮ็ดเด้อยายเอาบังกล้องเดี๋ยวเอาเก็บให้หมดก่อนมันเป็นตีนเขาพี่น้องจะใส่ตะกร้าก็กลัวดินงามๆเลยนู่นอีกยังดีที่มาเจอเนาะนู่นอีกพี่น้องนะถ้าหันถ้าไม่เอาดอกเฮ็ดบังกล้องก็บวบอย่างกันนี่เด้พี่น้องร้อยคนเก็บเยอะเหมือนกันจ้ะเห็นแต่ตอดีนะที่วิทยุเขาประกาศว่ามันแห้งมันแล้งคนก็เลยไม่ออกจ้ะอู้ข้างบนเต็มไปหมดพี่น้องเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเด้อนะร้อยเขาเก็บเดี๋ยวเอาไปตรงนู้นบังไปเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อกลัวพี่น้องตาลายไม่ใช่ไอ้ดอกมันจะเก็บยากหน่อยนึงเนาะมันอยู่ใต้หญ้าเนาะพี่น้องเนาะดอกน้อยๆเขาก็กำลังมีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยน้อยๆตะปุตะปิกำลังมีกำลังขึ้นพี่น้องอ้าวก็หัวเขานี่ดอกเบลออยู่ใต้ยายายมองไม่เห็นเกือบเหยียบเข้าไปน่ะพี่น้องเดี๋ยวดูตรงนี้เนี่ยก็หัวเข่ายายอ้าวอย่าว่าแต่หัวเข่าเลยแบนไปแล้วก็มีแบนไปแล้วก็มีพี่น้องเขาอยู่ใต้ต้นเบอร์รี่เลยมองไม่เห็นเขาเฮ็ดผึ่งก็รีบเริ่มจะงอกแล้วล่ะค่ะถ้าว่ามีฝนเทมาครั้งเดียวก็งอกแล้วค่ะเพราะว่าอากาศอุณหภูมิของเขามันได้ที่แล้วค่ะมันไม่ร้อนจัดเพราะว่าเขาไม่ชอบอากาศร้อนด้วยจ้ะเดี๋ยวไปเอากองนู่นที่เราเก็บไว้เดี๋ยวตัดลากไปก่อนเดี๋ยวปัดคอยไปปัดที่บ้านพร้อมกัน
งามเลยจ้ะอันนี้ปาดเอาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอืมกำลังอ้อๆอันนี้เขาเสียพี่น้องแล้วก็ปาดเอาแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะเก็บไปให้คุณอาถามอาแล้วอาบอกว่าเอาไม่เอาแต่อาไม่เคยเอาฟรีหรอกค่ะอาก็จะให้ตังค์อยู่ดีบอกว่าไม่ขายเขาก็ให้ตังค์อยู่ดีพี่น้องเดี๋ยวลากเดี๋ยวจะถมไว้เหมือนเดิมเขาท่าเราเด้พี่น้องเนี่ยได้หมอแก๊กนึงอยู่เด้นี่นะได้เฮ็ดผึ่งน้ำไหนละมองมาเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้ไกลๆนี่ใบไม้มันคือกันมดพี่น้องมันเลยบางโอนี่เห็นละอยู่ทั้งขากนี่หลายดอกอยู่พี่น้องหลายดอกอยู่จ้ะหลายดอกอยู่มาเด้อเก็บน้ำกันก็ยายสนพี่น้องเอ้ยเถาๆกันนี่หากินหมานอยู่เด้นี่นะป่านี่ไม่ดอกใหญ่เหมือนดอกเอ้ยเหมือนป่าที่แล้วเพราะว่าคนเขาหาเยอะมันขึ้นมาไม่ทันคนใครเห็นคนนั่นก็เก็บเนาะพี่น้องเนาะแต่ป่าที่แหละเสียงรถมาป่าที่หลายๆคลิปยายสนลงไว้ให้แล้วเด้อพี่น้องอันนั้นมีแต่ดอกใหญ่ๆเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยเข้าไปอันนั้นมันไกลบ้านด้วยคนเถางานเข่าแล้วพี่น้องมันฤดูใบไม้ร่วงจักก็ใบไม้หรือว่าเฮ็ดสีเดียวกันไปหมดใบเบิร์สนะคะมันร่วงลงมาสีเดียวกันไปหมดเลยเห็นไหมคะเหมือนดอกเฮ็ดยังไงยังงั้นเลยดูยากมากตอนนี้อันนี้ใช่เฮ็ดผึ้งไหมพี่น้องใช่พี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดผึ้งหวานมีสัญชาตญาณขึ้นมาแล้วจ้ามีสัญชาตญาณขึ้นมาแล้วทำไมถึงบอกว่ามีสัญชาตญาณขึ้นมาแล้วปีนี้มันลากหลาแล้วพี่น้องนึกว่าแต่เขาจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นขึ้นมาอยู่ค่ะนะอันนี้ดอกจุ้มๆเลยขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยได้แค่นี้ก็โอ้ยอันนี้ขากล้องเด้อพี่น้องขาเสียบกล้องขออนุญาตใส่ไว้ในนี้ไม่งั้นจะหล่นหายไปแล้วอันนึงได้เฮ็ดดอกงามๆเลยพี่น้องมาเด้อมาด้วยกันกับยายสนอันนี้เฮ็ดตะไคร้ยักษ์เฮ็ดข้าวไคร้พี่น้องเฮ็ดตะไคร้ดอกใหญ่ๆเลยเห็นเฮ็ดเหลืองอีกพี่น้องแต่มองไปไกลๆนู้นว่าเห็นใช่เฮ็ดผึ่งไหมแต่ว่าเอาเฮ็ดเหลืองนี่ก่อนเราเอาเฮ็ดเหลืองนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเป็นเพื่อนยายสนคุณตาโทรมาบอกอีก2ชั่วโมงกว่าๆถึงจะออกมาจากเมืองมารับยายไม่เป็นไรยายบอกไม่รีบเพราะว่ายายเห็นเฮ็ดผึ่งมันเริ่มจะขึ้นยายอยากสำรวจป่าต่อเฮ็ดเหลืองตากแห้งพี่น้องอ้าว2ดอกแห้งหมดแห้งหมดเลยอุ๊ยอันนี้อบอย่างง่ายเลยเด้อพี่น้องเอาไปใส่เครื่องอบอะอบแห้งไว้กินอะเพราะว่าเขาแห้งไปจากป่าแล้วพี่น้องอันนี้เห็ดแดงเห็ดกออันนู้นอันนู้นคงจะเป็นเฮ็ดผมบ๊อบพี่น้องใช่ใช่อันนี้แต่ดอกเขารุ่นเดียวกับยายสนเด้พี่น้องดูก่อนเด้อเถาแล้วอันนี้กินได้พันนี่
ตะฟันพันหัวสีน้ำตาลอันนั้นกินไม่ได้เดี๋ยวเยสวนจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆเด้อเก็บเพชรไปด้วยกันพี่น้องเพชรแดงพวกนี้เกาะอยากขึ้นอยากขึ้นพี่น้องแต่เขาก็ขึ้นไม่ได้คือกันแห่งหลายพี่น้องเอ้ยดูเถอะดูยาเถอะแต่สปอนเนี่ยนะข้างล่างเขายังมีอยู่ยายก็รอความหวังจากฝนพี่น้องเอ้ยพึ่งมา3ดอกก็ถึงบอกว่ารอความฝันจากฝนความหวังอยู่เนี่ยฝันแล้วฝันอีกพี่น้องเอ้ยได้มา3ดอกเฮ็ดถึงน่ะมันกำลังจะขึ้นน่ะในช่วงนี้เนาะค่ะเนาะแต่มันก็รอฝนนี่แหละค่ะนี่นะคะยายไม่ได้ว่าจะโกหกเด้พี่น้องเฮ็ดเขาอยากขึ้นจนแต่เขาขึ้นไม่ได้โอ้มันเป็นเฮ็ดอะไรงัดมาดูก่อน5เปโรพี่น้องดูเถอะอันนี้5เปโรตุ้มๆเลยนี่น่ะค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ